พี่น้องนะมาดูสิดอกเพียบเลยอ่ะอันนี้คือดอกของว่านมหาเสน่ห์หรือว่าว่านดอกทองหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือรากราคะนั่นเองก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมนะคนสมัยก่อนเนี่ยชอบกันมากๆนะโดยเฉพาะดอกของเขาเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันอาทิตย์วันนี้นาริกพามาชมไม้มงคลของนาริกที่ชื่อว่าว่านดอกทองเนี่ยอยู่ในกระถางเนี่ยมันออกดอกฮะออกดอกเพียบเลยเต็มกระถางเลยก็เลยอยากจะถ่ายให้ชมกันเพราะหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นดอกของว่านดอกทองเลยของนาริกเนี่ยน่าจะเป็นว่านดอกทองเขมรนะว่านดอกทองตัวผู้แต่ว่าเรื่องของพุทธคุณเรื่องของเสน่ห์เรื่องของอะไรมันก็เต็มเหมือนกันนะเหมือนกันฮะแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะส่วนบุคคลนะก็อย่าว่ากันนะนาเล็กก็ปลูกไว้ถือว่าเป็นไม้มงคลแล้วกันนะเดี๋ยวไปชมกันฮะวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลของนาเล็กอีกกอหนึ่งฮะเป็นกอเป็นกระถางใหญ่เลยเนี่ยใบสวยๆแบบนี้หลายคนก็มองแป๊บก็รู้จักแล้วนะก็คือต้นว่านดอกทองนะของนาเล็กส่วนใหญ่ก็คนจะมองว่าเป็นดอกทองเขมรนะก็เป็นไม้ตระกูลพวกว่านมหาเสน่ห์หรือว่าว่านดอกทองหรือว่ารากราคะซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายชนิดนะนาเล็กก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะแต่ว่าเพียงแต่เรามีอยู่หนึ่งสายพันธุ์นี่ก็คือว่านดอกทองเขมรวันนี้พามาดูดอกของเขาโอ้โหดอกออกเยอะมากๆเลยคนสมัยก่อนคนสมัยโบราณชอบดอกเอาดอกของเขานี่ไปแช่หรือไปหุงกับน้ำมันจันทร์ใส่เนื้อว่านไปด้วยโอ้ใช้ทำเสน่ห์นะในการจีบสาวสมัยก่อนนะก็นี่แหละหรือว่าทำเป็นขี้ผึ้งสีปากก็ไปจีบสาวนะทำให้สาวรักใครลุ่มหลงว่างั้นเถอะนะก็เป็นความเชื่อของสมัยก่อนสมัยโบราณนะแต่ทุกวันนี้เรานำมาเป็นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาค้าขายการทำธุรกิจนั้นใครที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปลูกไว้หน้าร้านนะได้เลยเป็นกระถางอย่างนี้โอ้โหยิ่งออกดอกอย่างนี้ถือว่าสุดยอดเลยฮะนี่ดอกสวยๆดอกของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะเขาบอกว่ามีกลิ่นคล้ายกับอสุจินะถ้าผู้หญิงได้ดมได้สูดดมเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดอาการที่ว่ามีความต้องการทางเพศที่รุนแรงอันนี้นาเล็กก็ไม่ทราบนะก็ดูตามตำราเขาว่ามาอย่างนั้นนะก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะปลูกใส่กระถางชอบบรรยากาศที่ชุ่มชื้นหน่อยนะชอบร่มรำไรนะเนี่ยนาเล็กปลูกในร่มรำไรใส่กระถางเนี่ยโอ้โหนี่แตกกันเต็มเลยฮะนะคนที่ต้องการนะซื้อไปปลูกก็สั่งได้นะนาเล็กก็ถือว่ามีพอสมควรนะสามารถที่จะแยกขายได้นะนี่ฮะ
ูดอกเขาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนายเล็กจะดมดอกมันว่าดอกจะหอมขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปชมว่านายเล็กปลูกยังไงนอกจากปลูกกระถางแล้วปลูกยังไงอีกปลูกเป็นดงเลยฮะนะอันนี้ปลูกใส่ลงดินแล้วก็ใส่ล้อรถยนต์ล้อมไว้แต่มันไม่อยู่ฮะมันงอกงามดีเห็นไหมฮะออกไปเต็มหมดเลยล้อรถยนต์เอาไม่อยู่ฮะไหลออกไปนะเนี่ยเยอะมากๆเห็นไหมฮะสวยงามนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นเพราะว่าเขารดน้ำอยู่ด้านบนน้ำก็จะหล่นมาตลอดเนี่ยเนี่ยเปียกๆแฉะๆนี่คือน้ำจากเขารดน้ำข้างบนนะมันหล่นลงมานะแล้วก็มาปลูกตรงนี้รู้ว่าจะได้รับน้ำที่เหมาะสมนะขยายเพียบเลยเห็นไหมถ้าแหวกดูสงสัยจะมีดอกกันเพียบเลยฮะนะอ๋อไม่เป็นไรฮะไม่ต้องดูนี่ให้ดูว่านาเล็กปลูกยังไงแค่นั้นเองนะส่วนใครอยากจะได้ไปปลูกหรืออะไรก็ติดต่อได้นะทักมาสนใจก็ทักมาอ่ะนี่มาดูดอกของเขานะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เป็นดอกสีขาวแล้วก็ปากสีเหลืองๆนะแล้วก็มีขอบสีแดงๆอยู่ข้างในนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นดอกว่านดอกทองตัวผู้นะมันจะมีว่านดอกทองตัวผู้ตัวเมียโอ้โหมีเป็น10ชนิดฮะนะสําหรับเซียนที่เขาเล่นกันเนี่ยมีเยอะนะนอกจากจะใช้เรื่องของการทําธุรกิจปลูกเป็นไม้กระถางแล้วยังเอาเนื้อว่านเนี่ยไปทํามวลสารของสร้างพระด้วยนะนี่แหละพระผงต่างๆเนี่ยใช้เนื้อว่านพวกว่านมหาเสน่ห์พวกเนี้ยนะเดี๋ยวลองดมดูสิว่าหอมขนาดไหนนายเล็กได้มาแล้วเดี๋ยวจะลองดมดูฮะก็หอมนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเหมือนกลิ่นอะไรอสุจิหรืออะไรนะก็กลิ่นหอมเหมือนกันนะแต่วันนี้อาจจะหอมไม่แรงนี่ฮะไม้มงคลที่หลายๆคนตามหานะหลายๆคนอยากได้เอาไปแช่ในน้ำมันจันทร์นะเกี่ยวกับเรื่องของทำว่านมหาเสน่ห์หรือว่าทำเป็นขี้ผึ้งสีปากเอาไปเจรจาค้าขายไปจีบสาวอะไรเนี่ยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จก็ใครนั่นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่ส่วนอะไรก็ปลูกไว้อนุรักษ์เอาไว้นะหรือก็ทำมาค้าขายเป็นไม้มงคลส่วนใครต้องการอยากจะได้ไปก็ติดต่อได้นะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติ์นายแชนแนลสวัสดีครับ